ตอนนี้นะฮะทางโนวาเนี่ยได้มือเขียนบทจากมูนไนท์มารับหน้าที่ในการเขียนบทแล้วครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ใครจำได้นะฮะในโนวาไอตัวโนวาเนี่ยเราจะจำได้จากภาพยนตร์เรื่อง Guardian of the Galaxy นะครับมันจะมีตัวละครที่เป็นเหมือนตำรวจอวกาศตำรวจที่อยู่บนดาวแซนเดอร์ที่เขาใส่หมวกรูปแบบเนี้ยที่มันมีดาวบนหัวนะฮะซึ่งในเรื่องนะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ธานอสเนี่ยฮะมันจะไปทำลายดาวแซนเดอร์เพื่อจะชิงมณีอย่าง Power Gem ใช่ไหมครับมาไว้เป็นเม็ดแรกของมันทีนี้ตัวละครที่จะมารับบทเป็นโนวาตอนนี้เนี่ยมีการพูดขึ้นมานะฮะว่าอาจจะได้เห็นเป็นริชาร์ดไรเดอร์ครับที่เป็นผู้ชายอ่อนแอในเมืองนิวยอร์กนะฮะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นโนวาแห่งหน่วยโนวาคอปนั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะทางมาเวลครับผมให้ตัวของซาเบียเพียซาด้านะครับมือเขียนบทจากซีรีส์มูนไนท์ที่กำลังจะออกฉายเร็วๆนี้สัปดาห์หน้านี่เองนะครับมาเป็นผู้ดัดแปลงบทนะครับซึ่งมีการเล่าว่าเขาจะพูดถึงเรื่องราวของริชาร์ดไรเดอร์ครับเด็กหนุ่มที่เรียกว่าอ่อนแอในเมืองนิวยอร์กครับแต่ว่าได้ถูกรับเลือกให้เป็นโนวาแห่งหน่วยโนวาคอปนั่นเองซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับหน่วยตำรวจของกาแล็กซี่อันเป็นหน่วยงานที่เราได้รู้จักกันใน Guardian of the Galaxy ภาคแรกนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวของริชาร์ดไรเดอร์เนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่เขาได้รับการมอบพลังโนวาฟอร์สให้ได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งของจักรวาลมาเวลนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ไอ้ตัวอย่างโนวาเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะได้มือเขียนบทใช่ไหมกว่าจะเขียนบทเสร็จเนี่ยค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับเพราะว่าซีรีส์ที่จ่อคิวฉายของทางมาเวลสตูดิโอเนี่ยเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นมูนไนท์มีมิสมาเวลที่รอคอยฉายอยู่ต่อจากนั้นนะครับแล้วก็ Secret Invasion ที่กำลังรอคอยที่จะฉายต่อจากนั้นอีกเช่นกันตอนนี้ซีรีส์ของมาเวลเนี่ยต่อคิวกันเพื่อที่จะให้เราได้รอคอยสนุกกันเยอะพอสมควรแต่นอกจากซีรีส์แล้วยังมีภาพยนตร์และก็ซีรีส์ภาคต่อที่กำลังรอฉายอีกตั้งหักนะครับชีฮักก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะฮะมาเวลนี้เดินเครื่องพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เดินเครื่องกันมานานซีรีส์ของทางมาเวลสตูดิโอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่เราติดตามมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเขาทำมาตรฐานของเขาเนี่ยมันยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสูงแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันสนุกมันเหมาะสมมันเหมาะสมกับการที่มีราศีว่าจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้ก็คือ Marvel Studio เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมรอคอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel